สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในช่องใหม่ชิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาธนาคารนะคะเพื่อที่จะมาแลกเงิน1 2เอ้ยไม่ใช่ 20,000 จ๊าดพูดแค่นี้ก็พูดผิดแล้วนะคะ 20,000 จ๊าดนะคะเรายังไม่เคยเห็นนะแต่ระหว่างเราไม่เคยเห็นเออไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็วันนี้จะมาแลกอยู่ประมาณเขาบอกว่าให้ต่อคนนี่ประมาณ3ใบโอ้3ใบเองใช่เดี๋ยวจะแลกมาทั้ง3ใบเลยให้พร้อมหนุ่มด้วยแล้วก็พี่ใหม่ด้วยนะเราไปใส่ด้วยเนาะใช่ไปใส่ด้วยก็คือ 60,000 เนาะเราไปแลกนะคะ 60,000 ก็จะได้3ใบโอเคค่ะไปนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้หายในธนาคารนะคะก็นี่อันนี้เป็นธนาคารอยู่ข้างหน้ากาดเนาะกาดหลวงเชียงตุงนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะแล้วก็เราจะไปน้องขนมจาเลยนะกดธนาคารใช่ไหมเฮ้ยข้อมูลสอบถามดูค่ะเนาะทุกคนตอนนี้เรามาที่ธนาคารที่2แล้วนะคะเพราะว่าธนาคารแรกเนี่ยเราแค่เหยียบเข้าไปเองบอกว่าถามว่าอะไรนะเงินสองเราอยากได้แบงค์ 20,000 เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นพี่ยามเนาะค่ะเรายังไม่ทันไปถามเจ้าหน้าที่เลยนะคะก็พี่ยามบอกว่าไม่มีแล้วก็เรามาที่ธนาคารครั้งที่2แห่งที่2นะคะก็คือหน้าวัดหูข่มเอ้ยไม่ใช่นัดพระเจ้าหลวงธนาคารอันดับหนึ่งในเชียงตุงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเห็นเขาปิดไปนะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคือหน้าวัดพระเจ้าหลวงนะคะนี่เห็นปิดไปตั้งนานแล้วนะคะอาจจะแบบไม่เปิดตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอาจจะปิดสาขาหรือว่าปิดธนาคารหรือก็ไม่แน่ใจเนาะเนี่ยเห็นเขาติดป้ายอะไรอ่ะสนามบินใช่ไหมน่ะโอ้ใช่สนามบินใช่ไหมใช่เออปิดไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าพ่อไม่เห็นเปิดนานแล้วเนาะใช่เปิดนานแล้วปิดเขาปิดสาขาเรื่องนี้แล้วก็ไปปิดสาขาอื่นหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วหรือว่าปิดเลยก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปอีกธนาคารนึงนะคะก็คือทางที่จะไปหนองนวลเนาะค่ะธนาคารนั้นจะเป็นธนาคารใหญ่ใช่ไหมใช่เราไปดูตรงนั้นเนาะค่ะจะมีอีก2ธนาคารตรงนู้นน่ะ2ธนาคารใช่ไหมไปให้สุดธนาคารเนาะถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่มีแหละนะตอนนี้เราก็มาอีกธนาคารนึงนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะไม่มีเนาะเขาก็แนะนำให้ไปตรงที่อีกที่นึงเนาะเขาบอกว่าเจ้งตุ๋งอะไรนะเจ้งตุ๋งนี่เขาปิดไปแล้วที่เราไปเมื่อกี้เนาะเขาปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเมียนมาซิปเปเยปานเมียนมาซิปเปเยปานเนาะเราต้องไปตามหาเส้นทางไปทางรอยเหมยนะคะก็ไปตามดูนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเนาะทุกคนถ้าจะเข้าธนาคารเลยข้อ5อย่าเซลหมกนะอันนี้มันร้อนนะคะเราก็เลยใส่ไว้นะเมื่อกี้ขอว่าทำลูกเล่ยใช่อันนี้จะไปธนาคารนึงที่ขึ้นมาทางหัวกาดนิดนึงเนาะก็คือกาดหลวงนิดนึงขึ้นมาที่เส้นทางจะไปท่าเกเด็กอ่ะใช่จะมีอยู่กับวัดซาปานกับวัดซาปานใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ธนาคารใหญ่อยู่เหมือนกันนะไปค่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะโอ้เราถามทางนะคะก่อนจะมาถึงได้เนาะก็คืออยู่ตรงที่ข้างใต้รอยงามเนาะจิงงามไม่ใช่รอยงามนะคะเอออยู่ตรงนี้เองเพราะว่าเขาบอกว่ามีทางานตรงนี้แต่ที่เขารับแรกเนาะแต่ว่าวันนี้เขาปิดนะคะนี่อ่านว่าอะไรนะเหมือนมาซุปเปอร์เยปานไม่รู้ว่าทำไมเขาปิดเนาะวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนาะวันพฤหัสนะคะเออแต่เขาปิดนะคะที่นี่แปลกมากทำไมธนาคารปิดแต่ว่าที่โรงเรียนก็ปิดเนาะโรงเรียนปิดเหรออ๋อวันศิลป์มันบางธนาคารไม่ปิดนี่เออใช่วันนี้เป็นวันท้าของเมียนมานะคะวันท้ามานเนาะจบค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวอีกวันหนึ่งค่อยมาถ่ายเนาะถ่ายให้ชมอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เขาปิดนะคะก็เลยจบเลยว่าสาขอเวลาน้องหอมหนมว่าน้องหอมหนมไม่ค่อยมีเวลานะคะช่วงนี้ทำขนมขายดีไหมขายช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีอ๋อคิดว่าขายดีขายไม่ค่อยดีฝนตกนะคะก็อุดหนุนหน่อยนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องหอมหนมสิงตรงนะคะขายโดนัทอยู่เนาะก็คือถ้าเกิดพี่อยากจะช่วยเหลือน้องหอมหนมนะคะก็อุดหนุนขนมอะไรเนี้ยก็เอาไปทำบุญก็ได้แบบนี้เนาะก็คือช่วยเหลือเด็กๆอะไรก็ได้ที่เด็กๆที่ได้โอกาสอะไรแบบนี้เนาะก็อุดหนุนกันได้นะคะก็10-20กล่องแล้วแต่เจตนาเลยเนาะถ้าอยากอุดหนุนน้องหอมหนุ่มนะคะถือว่าตัวไม่มาอะไรเนี้ยก็คือช่วยเราเป็นสะพานบุญให้ใช่น้องหอมหนุ่มเป็นสะพานบุญให้แบบนี้นะคะก็โอเคค่ะไปอุดหนุนน้องหอมหนุ่มเชียงตุงได้เลยนะคะจะได้ขายดีๆเนาะจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยไวๆนะคะใช่ค่ะโอเคไปค่ะตอนนี้นะคะเราไปที่เมื่อวานซื้อเนาะเราไปมาแล้วนะคะเขาก็ยังปิดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นวันพระวันอาทิตย์หรือว่าวันอะไรเนาะเขาก็ปิดอยู่แต่ว่าเรามาธนาคารนี้เป็นธนาคารสุดท้ายแล้วนะคะธนาคารเมียนมาเลยอ่ะเขาธนาคารเหมือนกันใช่ไหมใช่
เหมือนกันนะคะก็มาสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปถามดูว่าที่นี่จะมีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็คือจบแล้วนะคือไม่มีแล้วเราไปหลายธนาคารมากๆเลยนะคะที่เราจะไปถามเนี่ยคือตรงนี้สุดท้ายแล้วที่จะไปหนองนวลเนาะค่ะค่ะไปชมกันนะคะร้อนมากเลย คือนี่อันนี้เป็นธนาคารใหญ่เลยเนาะที่เรามาตรงนี้นะคะคือเราถามเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าเขายังไม่มาถึงที่เชียงตุงนะคะอาจจะแบบมีแลกให้ที่ย่างกุ้งหรือว่ามันทะเลอะไรต่างๆแบบนี้เนาะคือเชียงตุงอ่ะยังไม่มานะคะถึงแลกได้ก็คือใช้จ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกเหมือนที่ประเทศไทยเนาะเขาทำขึ้นมาก็คือเก็บเป็นที่ระลึกเองนะคะเห็นพนักงานที่ธนาคารนี่เขาบอกนะคะว่าใช้ไม่ได้แบบนี้นะคะถ้าเกิดแลกไปก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นเองเนาะโอเคค่ะแดดร้อนมากคือใหม่กับน้องหอมหนุ่มนะคะก็ได้ไปตามหาแบงค์ 20,000 นะคะทั่วธนาคารเลยนะคะธนาคารที่เชียงตุงนะคะบอกเลยไม่มีนะคะเห็นเขาบอกว่ามีให้แลกตรงที่ธนาคารที่เราไปเนาะก็คือตรงนี้เขาปิดนะคะไปเมื่อวานก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็คิดว่าน่าจะปิดผ่านไปก็ปิดนะคะวันเมื่อก่อนเนี่ยคือเราไปก็ปิดมาวันนี้ก็ปิดนะคะไม่รู้ว่าปิดไปหรือยังหรือว่ายังเปิดอยู่เนาะคือไม่มีเลยนะคะไม่เปิดเลยนะคะธนาคารที่เขาบอกว่าที่เขาแนะนำมาเนาะแล้วเราไปธนาคารสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขามีพนักงานก็มาบอกว่าเขายังไม่ออกมาที่ในเชียงตุงเขายังไม่มาถึงที่เชียงตุงนะคะยังอยู่ที่มันตะเลหรือว่าย่างกุ้งอะไรต่างๆแบบนี้นะคะถ้าแลกไปก็คือใช้จ่ายไม่ได้นะคะถ้าแลกไปก็คือใช้จ่ายไม่ได้นะคะก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงตรงนี้ใหม่ไม่ทราบเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะทราบนะคะก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะคะตรงใต้คอมเมนต์น้องใหม่เชียงตุงนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนต่างๆนะคะแล้วก็สนับสนุนเรื่องการโฆษณาต่างๆนะคะตรงนี้ใหม่ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของน้องใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะบ๊ายบายค่ะ